กลัวเมื่อเห็นรถวิ่งมาใกล้ๆอ๋อหลอนหลอนก็เรียกหลอนนะครับลุงมีคำแนะนำช่วยได้อย่างไรคะใช่มันหลอกหลอนฮะเพราะว่ามันเคยเนาะมันหวาดเสียวอ่ะมันโต๊ะใจทีแรกไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นครั้งนั้นแหละเขาเรียกกันว่ามันฝังชิปเอาไว้ใต้ต่อมสมองเรานี่แหละที่เขาพากันเรียกว่าซับคอนเซียสนั่นเองครับเรียกว่ามันฝังอยู่เขาว่าจิตใต้สำนึกแต่เราว่าความสำนึกคือใจเราว่าใจมันฝังใจโอเคไหมครับมันฝังใจเหตุการณ์ตอนที่รถเฉี่ยวชนคราวนู้นมันฝังใจแต่วันนู้นถึงวันนี้มันฝังใจนะเพราะฉะนั้นพอเวลาจะข้ามถนนทีเห็นรถมาทีอ้าวไม่ไหวแล้วเยอะแล้วไม่กล้าแล้วไม่กลัวแล้วนะเมื่อฝังใจมันก็เลยไม่กล้าหรือกล้ากล้ากลัวกลัวนะแปลว่าข้ามถนนคนเดียวไม่ได้เลยแบบนี้นะเห็นรถมาแล้วโหวิวเลยล่ะครับแปลว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นวิธีทำทำไงจะไม่กลัวรถอีกนับหนึ่งเลยจำเป็นหลักจะข้ามถนนทุกครั้งมองเดี๋ยวนะมองอะไรมองขวาสิเนาะจะข้ามถนนรถมาทางขวาจะมาใช่ป่ะใช่สิใช่นะจะข้ามถนนทุกครั้งมองเดี๋ยวนะมองซ้ายมองขวาเอาว่าขวาก่อนแล้วกันขวามีรถมาไม่ไกลอย่างเงี้ยแล้วต้องให้รู้แล้วว่าเราอยู่รถอยู่ห่างจากเราประมาณกี่เมตรอย่างเป็นต้นประมาณให้ได้ประมาณได้ก่อนนับช่วงเสาไฟฟ้าสิครับทีเดียวช่วงต้นเสาไฟฟ้า1ต้นประมาณ25เมตรสองต้นก็50เมตรอย่างเงี้ยไอ้50เมตรเนี่ยรถมันจะมาถึงเราถ้ามันมาเร็วมันก็แป๊บเดียวก็มาถึงเราแล้วนะเนี่ยก็ต้องแปลว่าต้องให้เข้าใจความเร็วของรถกำลังแล่นมาต้องเข้าใจให้ได้แล้วเราจะมาประมวลในการเดินข้ามถนนของเราด้วยแต่ใช้เวลามากใช้เวลาน้อยใช้เวลาเร็วเห็นไหมแปลว่าความกลัวจะมาจากความไม่เข้าใจงั้นถ้าจะให้อาการหายกลัวที่ว่านี้ออกไปก็ต้องเข้าใจความเร็วของรถที่กำลังแล่นมามองขวามองซ้ายขวาอีกครั้งปลอดภัยแล้วนะใส่เกียร์ห้าเลยเดินให้เร็วนะครับเวลาเดินถนนระวังนะมันมีกี่เลนทีนี้เลนที่หนึ่งไม่มีรถจริงแต่เลนที่สองกลับไประวังเขาแซงมาจ้าเอ๋กับเรานะทีนี้ระวังให้ดีมันก็ต้องดูรถหลายๆคันขวามือที่เรามองไปนั่นมันมีกี่คันกำลังแล่นมา2คันหรือ3คันหรือ4คันต้องให้เห็นหมดนะครับแปลว่าต้องทำความเข้าใจกับจำนวนรถและความเร็วของรถอยู่ด้านขวาก่อนจะเดินข้ามถนนโอเคไหมครับนั่นคือวิธีแก้นะครับแล้วความกลัวก็จะหายไปเพราะความเข้าใจที่ว่านี้มาแทนที่เสร็จแล้วช้าตบมือกับตัวเองซะเข้าใจแล้วนี่พยักหน้าเขาเรียกพยักหน้าโอเคนะต่อไปก็จะสบายนะจะเอาหลังเดินยังได้เลยเนี่ยถ้าเข้าใจความเร็วนะเอาล่ะต่อไปไปอีก